ราะฉะนั้นนะครับความรอดของคริสเตียนเราไม่ได้เริ่มต้นที่ตัวเราเองพระเจ้าพระบิดาได้เลือกเราก่อนสร้างโลกและการที่พระเจ้าเลือกเราไม่ใช่เพราะพระองค์รู้ล่วงหน้าว่าเราจะเชื่อในพระองค์เหมือนอย่างที่อาจารย์ท่านนึงพูดนะครับว่าเราเลือกพระองค์เพราะพระองค์เลือกเราก่อนถ้าพระเจ้าไม่ได้เลือกเราก่อนเนี่ยก็ไม่มีทางที่เราจะเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ไม่มีทางที่เราจะเลือกพระองค์แล้วเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วพระองค์บอกว่าเราจะไม่พินาศเลยแต่เมื่อเราพูดแบบนี้นะครับอาจจะมีคนที่คิดว่าถ้าฉันรอดแล้วฉันจะสามารถทำอะไรก็ได้ใช้ชีวิตในความบาปได้อันนี้น่ากลัวนะครับแล้วก็ต้องระวังเพราะกำลังพูดเหมือนผู้เชื่อปลอมนะครับให้เราระวังให้ดีนะครับคำพูดหรือความคิดแบบนี้ถ้าพระเยซูสละชีวิตเพื่อเราเพื่อทำให้เรารอดนิรันดร์และปลอดภัยนิรันดร์เนี่ยการตอบสนองที่ถูกต้องคือการทำทุกอย่างเพื่อพระเยซูที่สละชีวิตเพื่อเราทำทุกอย่างเพื่อพระบิดาที่เลือกเราก่อนสร้างโลก